ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นช่วงที่แบบเหมือนกดดันเพราะว่าน้องหนังเนี่ยเขามารู้ทีหลังใช่ไหมคะค่ะเฮ้ยแม่มันต้องมีอะไรมันต้องมีวิธีอื่นบ้างสิถ้าจะใช้วิธีเดิมแล้วมันไม่ได้มันต้องมีคือเขาจะเป็นเด็กอีกแบบนึงเขาเซิร์ชทุกอย่างเซิร์ชว่าวิธีไหนทำอะไรได้บ้างแล้วเจอคนที่เคยรักษาหายมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นน้องหนังบอกหนูขอวิธีของหนูแต่สุดท้ายมันก็ค่ะไม่ได้ลูกๆก็ให้กำลังใจด้วยกันแบบร้องเพลงให้คุณพ่อฟังคือจริงๆไอ้ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบเหมือนกับหมอบอกมันช่วงที่เราก็มีความหวังนะเพราะว่ามันก็มีช่วงที่พี่ตัวแบบคุยเล่นอะไรด้วยได้บ้างได้บ้างแล้วก็เออร้องเพลงสิลูกร้องให้ฟังร้องเขาก็ร้องเพลงกันไปก็มีช่วงที่เหมือนกับว่าเออเดี๋ยวมันน่าจะเดี๋ยวมันน่าจะมีปาฏิหาริย์อะไรบ้างณตอนนั้นถึงกับใช้คำว่ามาปาฏิหาริย์ไหมหรือว่าณตอนนั้นมันยังมีหวังจริงมันยังมีหวังจริงมันคิดว่ามันหมอบอกว่ายังมีทางคือหมอบอกว่าความดันต่ำลงแต่เราลองหาวิธีอื่นค่ะเราก็ยังมีเถียงกันกับคุณหมอเหมือนกันแหละก็จะมีแบบว่ามีแบบมีความขัดแย้งอยู่ในตัวเราค่ะจนกระทั่งที่คุณหมอบอกว่ามาถามพี่เปิ้ลว่าพี่ตัวอยากเจอใครอีกบ้างหรือเปล่าใช่เป็นช่วงมันมีช่วงเวลาแบบนี้จนกระทั่งลูกก็โมโหว่าเอ้าทำไมต้องถามมันคือหมอคงเข้าใจเพราะว่าความดันเริ่มต่ำลงค่ะค่ะพี่เปิ้ลก็เลยแบบว่าเออโทรหาพี่เอกธเนศค่ะพี่เอกก็มาพี่เอกก็เฮ้ยตัวพี่เอกมาแล้วนะก็คุยกันกับก็จำพี่เอกได้ก็เออยิ้มตัวสู้ไหมตัวก็จะแบบบางทีเขาก็แบบเลิกคิ้วเฮ้ยสู้อะไรเงี้ยแล้วก็มีโทรคุยกับน้องที่อยู่ต่างประเทศค่ะตอนหลังก็เลยแบบว่าเออเราก็เลยโทรหาพี่อ๊อฟพี่แดงในตอนนั้นก็มีภาพอันหนึ่งซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจน้องหนุนน้องหนังซึ่งร้องเพลงให้กับพี่ตู้อ่ะเป็นเพลงโปรดของพ่อด้วยก็จะบอกกันแต่แล้วว่าพี่ตัวชอบร็อกๆอ่ะเขาก็จะชอบ Beatles ชอบ Queen ชอบถ่ายเองจริงถ่ายเยอะวันนั้นแล้วแบบถ่ายไม่ไหวค่ะพี่ตัวได้ฝากฝังหรือว่าได้มีโอกาสฝากอะไรบอกถึงพี่เปิ้ลหรือสั่งเสียอะไรให้กับพี่เปิ้ลบ้างไหมคะก็จริงๆก็ไม่ได้ถึงกับขนาดไม่ถึงกับขนาดสั่งเสียนะคะคือวันเสาร์เนี่ยพี่ตัวก็เรียกทุกคนมาเหมือนกับว่าเฮ้ยมาดีพูดได้กันพูดได้ก็คุยกันแต่ว่าอาจจะพูดช้าเขาก็แบบว่าเฮ้ยเปิ้ลต้องทำความฝันให้เป็นความจริงนะน้องหนังเขาก็บอกพ่อต้องไปเกาหลีพ่อต้องไปเกาหลีไปดูหนังนะเดี๋ยวอะไรอย่างหนังจะมีผลงานเพราะหนังเขาไปแคสงานที่เกาหลีหนังพ่อก็บอกไปดิไปพ่อหนุนก็จะบอกว่าหนุนด้วยนะหนูรับปริญญานะพ่อเนี่ยก็คุยกันพ่อก็พี่ตัวก็บอกว่าเขาต้องทำความฝันให้เป็นความจริงสนับสนุนดูแลลูกอะไรเงี้ยทำความฝันให้เป็นความจริงนะอย่ากลัวต้องสู้อะไรเงี้ยพี่ปะก็จะบอกว่าพี่ตัวสู้เปล่าสู้ไหมพี่ตัวก็ยับคิ้วก็ยังคุยกันประมาณอย่างเงี้ยพี่ปะรู้ไหมว่าพี่ตัวอยู่ตรงไหนแล้วหมอบอกยังก็บอกแต่เหมือนไม่ฟังเรายังมีความหวังอยู่ตลอดเวลาอีกอันด้วยค่ะด้วยความแข็งแรงบางอันด้วยแหละที่มันจะทำให้เรามีความหวังอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยคุยได้ขนาดนี้ยังแบบว่ารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้คุยถึงอนาคตได้มันจะไม่มีมันคิดเลยเขาจะบอกว่าไปเอากันเบิ้ลมาดิดูหนูเดินหนาก็จะบอกแม่เร็วมาดิไปเอากระดานมาไปเอาปากกาแล้วเขาบอกว่าขี้เกียจพูดจะเขียนแล้วเขาก็เขียนเลยค่ะนั่นแหละค่ะคือวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าพี่เปิ้ลผ่านในจุดนั้นมาแล้วแล้วก็วันนี้พี่เปิ้ลได้เล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่พี่เปิ้ลเจอมันอาจจะเป็นพลังอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนอาจที่เคยเจอเรื่องราวใกล้เคียงกันใช่คือเราพูดกันเสมอค่ะว่าเกิดแก่จะตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามาเกิดกับคนที่เรารักมันไม่มีทางที่จะมีความรู้สึกธรรมดาหรอกมันเป็นความเสียใจเอาไว้พี่ช็อตแบ่งกันพี่เปิ้ลเลยต้องเป็นพลังทั้งหมดที่มีในการทำความฝันของพี่ตัวด้วยในการที่ลูกๆสองคนตอนนี้คือที่พักพิงสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักมากๆก็คือพี่เปิ้ล